เรื่องโจโจ้นะครับผมโจโจ้ภาค5นะครับผมวันนี้นะครับเป็นสแตนของพระเอกนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันข้างในเลยนะครับผมท่าเท่มากสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจากเว็บไซต์ QP Plaza นะครับผมวันนี้มานำเสนอครับผมโมเดลสแตนนะครับผมสแตนเอ็กเพลนต์นะครับผมจากเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษนะครับภาค5นะครับผมวันนี้เป็นสแตนของพระเอกเนาะอันนี้นะครับผมวันนี้เป็นงานมือ2ครับนี่เป็นงานมือ2นะครับแต่ว่างานมือ2ที่ตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับผมแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรเนี่ยครบนะครับผมด้วยไม่มีหักไม่มีกาวนะครับนี่นะครับผมไม่หักไม่กาวเลยก็คือสมบูรณ์นะครับผมอยู่ในท่าแบบมากเลยนะผมคือท่าแบบเหมือนท่าโขนของไทยเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมซึ่งเป็นที่จดจำของทุกคนมากที่เห็นท่านี้ก็จะคิดว่าเป็นมาจากเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษแน่นอนนะครับผมนี้นะครับผมเป็น Stanco Experiment นะครับผมความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะครับผมความสูงประมาณ18เซนติเมตรเนาะร่างต้นนะครับของสแตนตัวนี้นะครับผมด้านต้นคือโจรูโน่โจบาน่านะครับผมเป็นหนุ่มชาวอิตาลีอายุ15ปีนะครับผมมีความฝันนะครับเขาอยากเป็นเจ้าพ่อหัวหน้าแก๊งมาเฟียนะครับเขาอยากจะเข้าไปจัดระเบียบนะครับสังคมสมัยนะครับผมซึ่งสังคมของอิตาลีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีพวกแก๊งมาเฟียเป็นเหมือนกับเป็นเครือข่ายนะครับผมหรือว่าแบบเหมือนกับเป็นคนที่นำสังคมนะครับผมเพราะว่ามีอำนาจนะครับผมแล้วก็เพราะว่าครั้งนึงนะครับเขาได้ไปช่วยหัวหน้าแก๊งมาเฟียคนหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียคนนั้นแหละนะครับเป็นแบบมีอำนาจแล้วก็แบบสามารถที่จะสั่งการอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตรงนั้นแหละครับคือเป็นการจุดประกายความฝันของเขาครั้งนี้นะครับสแตนคืออะไรนะครับผมสแตนนะครับก็คือจิตวิญญาณที่เกิดจากการพัฒนาของไวรัสในร่างกายนะครับพร้อมถูกปลุกพลังจากจิตใจจนสามารถเรียกออกมาในรูปแบบของจิตวิญญาณที่สามารถเห็นได้แค่คนที่มีสแตนเช่นกันเท่านั้นนะครับผมจุดแข็งคือสามารถออกมาป้องกันและโจมตีแทนความคิดของเจ้าของได้นะครับผมส่วนจุดอ่อนนะครับหากออกห่างจากเจ้าของแล้วจะอ่อนแอนะครับผมและร่างกายจะเชื่อมต่อกับเจ้าของทำให้ได้ไม่ว่าผู้ใช้สแตนนะครับบาดเจ็บนะครับหรือว่าตัวสแตนบาดเจ็บนะครับทั้งสองก็จะได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูโมเดลตัวนี้ต่อนะครับผมเห็นไหมครับว่าโมเดลตัวนี้เนี่ยครับผมมันสามารถที่จะถอดแยกออกจากกันได้นะครับผมแต่มันก็จะแยกได้ประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เห็นว่ามันจะไม่หักไม่กาวครับผมตรงเดือยขาเดือยอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ครบแล้วครับผมไม่มีรูอะไรนะครับผมทีนี้มาดูใกล้ๆกันนะครับผมว่ายางมันสวยแค่ไหนนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็ดูครับตรงขามันนะครับหรือว่าตรงเอวเนี่ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของแมลงเต่าทองหึ่งนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งผมว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือดึงจากแมลงเต่าทองนะครับผมนี่นะครับผมก็ดีเทลต่างๆนะครับทำออกมาได้สวยทีเดียวนะครับอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมตัวละครเรื่องนี้นะครับนี่นะครับโมเดลตัวนี้เลยสวยนะครับผมโมเดลตัว DX ตัวนี้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมเห็นนะครับเนี่ยนะครับดูหน้านะครับดูแบบนะครับสวยมากนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นมือ2นะครับผมกำลังอยากได้ตัวมือ1เหมือนกันนะครับผมซึ่งมันเหมือนกับว่ามันจะมีคู่ของมันอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมีสีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวพ
พระเอกคู่กันนะครับจะได้แบบยืนเรียงกัน3ตัวนะครับผมก็ถ้าใครมีนะครับผมก็แนะนำได้นะครับผมหรือว่าลองเสนอราคาเข้ามาดูนะครับผมคือนะครับตัวสแตนตัวนี้นะครับผมสแตนเอ็กซ์เพลนนะครับผมโกเอ็กซ์เพลนนะครับผมนี่นะครับสวยงามขอบคุณสำหรับการรับชมครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับนำเสนอนะครับผมโมเดลนะครับผมโมเดลจากเรื่อง